รัฐมนตรีดีนะคะกอจี G. G. ตำรวจให้เร่งติดตามแก๊งที่เป็นทำแอปดูดเงินนี้นะคะมาดำเนินคดีหลังจากที่ผู้ประกาศข่าวดังนั้นสูญเงินนับล้านนะคะโดยบอกว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่โทรไปหลอกเพราะไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะคะแล้วก็ยืนยันสัญญากาศก่อนการจัดตั้งรัฐบาลไม่กระทบเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่ะ นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงความคืบหน้าการดําเนินการช่วยเหลือเหยื่อซึ่งถูกหลอกลวงทางออนไลน์กรณีผู้ประกาศข่าวชื่อดังสูญเงินกว่าหนึ่งล้านบาทโดยบอกว่าต้องยอมรับว่าคดีหลอกลวงทางออนไลน์ขณะนี้มีเยอะจริงๆซึ่งช่องทางสื่อสารออนไลน์มีหลายช่องทางจึงขอแจ้งเตือนประชาชนเป็นเคสตัวอย่างว่าอย่าไปพูดคุย ที่กับผู้ที่หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีนะคะไม่มีใครที่จะโทรไปหลอกแต่ส่วนที่เกิดความบิดพลาดไปแล้วต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบหาในการที่จะพาคนร้ายกลุ่มนี้มาดำเนินคดีและพยายามดำเนินการนะคะในการที่จะดึงเงินคืนมาให้ได้มากที่สุดซึ่งวันนี้เรามีกฎหมายเรื่องของการอายัดบัญชีมาแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุด แต่สุดท้ายด้วยระบบการเงินที่คล่องตัวและการสื่อสารที่เป็นระบบเปิดกว้างในสังคมไทยที่ให้สิสทธิแล้วก็เสรีภาพสูงนะคะก็รู้สึกเป็นห่วงประชาชนว่าจะโดนหลอกแบบนี้ทั้งนี้ก็ขอฝากสื่อมวลชนช่วยเตือนพี่น้องประชาชนพร้อมย้ำว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐทุกกรมกระทรวงในการที่จะโทรไปหาหรือว่าหลอกลวงประชาชนเพราะไม่ได้ว่างขนาดนั้น เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าช่วงสวญยากาศก่อนการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการใช่หรือไม่คุณชัยวุฒิบอกว่าเรื่องของคดีการแก้ไขปัญหาปรับปรามออนไลน์นั้นเป็นเรื่องของตํารวจอยู่แล้วซึ่งทํางานร่วมกับธนาคาร DSI สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินซึ่งมีคณะทํางานและติดตามเรื่องนี้ตลอดมีการแจ้งความออนไลน์และระบบติดตามหลังบ้านอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญคือเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้เพราะว่าแอปดูดเงินก็คือการแฮ็กเข้ามาในมือถือแต่เราก็ต้องเข้าไปนะคะในส่วนของการกดลิงก์ก่อนแต่วิธีการที่ดีที่สุดคือระบบเนี่ยจะต้องบล็อกให้ได้ต้องมีการป้องกันซึ่งธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะอัปเดตระบบอยู่ตลอดเวลาค่ะ